ไม่ทนดีเจอ๋องเดือดแทนปกป้องปอยโอ๊คหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานเมื่อไรจะแต่งงานเสร็จดีเจอ๋องเขมรัตเดือดแทนฟาดชาวเน็ตปกป้องปอยโอ๊คหลังโดนแซะแรงเรื่องแต่งงานถือเป็นงานแต่งงานที่สวยอลังการและถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมากสำหรับงานวิวาห์ของปอยตรีชดากับนักธุรกิจหนุ่มโอ๊คบรรลุหงหยกที่เข้าพิธีแต่งงานอย่างอบอุ่นชื่นมื่นตามประเพณีบาบาย่าหยาประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมภูเก็ตโดยสาวปอยสวมชุดแต่งงานชาวพื้นเมืองภูเก็ตสมัยโบราณสวยสง่างามมากรวมถึงสวมหัวกวนซึ่งเป็นมงกุฎดอกไม้ไหวทองคำที่สั่งทำพิเศษขึ้นมาใหม่เพื่อการงานแต่งงานของปอยโอ๊คโดยเฉพาะพร้อมกับเครื่องประดับอัญมณีทั้งกำไลทองคำประดับเพชรพลอยและสร้อยคอจากนั้นปอยโอ๊คได้มีการจัดเลี้ยงพิธีฉลองงานแต่งณบ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและโรแมนติกมากรวมถึงเพื่อนๆในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ไม่วายปอยโอ๊คกลับโดนแซะถึงเรื่องงานแต่งงานว่าเมื่อไหร่ปอยจะแต่งงานเสร็จขณะที่มีชาวเน็ตอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แซะแรงอีกว่าอินงานแต่งมากแต่ไม่มีทะเบียนสมรสงงทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากไม่ขอทนออกมาฟาดเดือดคนที่แซะงานแต่งปอยโอ๊คเป็นจำนวนมากรวมถึงดีเจอ๋องเขมรัตเดือดแทนเมื่อคนคอมเมนต์แซะปอยโอ๊คถึงเรื่องงานและฟาดเดือดคนแซะและปกป้องปอยโอ๊คทันทีว่าเราต้องภาวนาให้คนที่เน้นคิดลบแบบนี้หมดทุกข์ให้ได้จิตใจเขาจะได้ยกระดับขึ้นเสียชัดออกเทคมีเอาเจ็บมาเยอะหารักแท้สายเปย์อารมณ์สูงสาวสาวว่าไงผลเศร้าเลยสายเปย์ตัวจริงความต้องการสูงไม่อายคืนหนึ่งขอวันละ2-3ดอกเสียชัดควงเอวออกรายการเทคมีเอาสาวสาวว่าไงโดนหลอกมาเยอะออกรายการตามหารักแท้ก็เศร้าอีกเสียชัดสายเปย์คนดังในโลกโซเชียลที่ผิดหวังเรื่องผู้หญิงมาเยอะเจ็บมาเยอะแม้ทุ่มเทเปย์ให้ขนาดไหนก็มักจะโดนหลอกตลอดล่าสุดเสียชัดหรือธนาสิทธิ์สุขเกตมาออกรายการเทคมีเอาแนะนำตัวเองแล้วปิดท้ายติดตลกว่าตัวสั้นแต่อย่างอื่นยาวลองมาคบผมดูจะรู้ว่าผมน่ารักแค่ไหนเสียชัดเผยความในใจโสดมานานคนเข้าใจผิดว่ามีสาวสาวเยอะแยะไปถ่าย MV ไปทำงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายไม่ได้ติดต่อกันโดนหลอกตลอดคุยกับใครสุดท้ายก็ให้โอนเงินเคยโดนหลอกคนหนึ่งเป็นล้านล้านลุ้นสาวสาวไม่ได้ดับไฟหมดดับไป17คนเหลือสาวสาว13คนที่ให้เสียชัดได้ยิงออกมามีลุ้นหารักแท้แล้วเสียชัดเผยความนิสัยรวยไม่ได้ให้เฉพาะผู้หญิงผู้ชายหรือคนที่ไม่มีใครก็ช่วยหมดตัวเองพอมีพอกินขุดหน่อกล้วยทุกวันพันหน่อแข็งแรงเตะปี๊บดังพร้อมพาไปดูห้องตอนนี้ห้องไม่ได้หรูแต่มีแฟนแล้วจะสร้างให้ใหญ่ๆไม่นอนหน้าเขาคนที่จะมาอยู่ไม่ได้ให้มาลำบากขุดหน่อกล้วยจะดูแลอย่างดีขอแค่รู้ใจกลับมาเสียชัดอาจจะอารมณ์สูงนิดหนึ่งถ่ายเทฮอร์โมนไม่อายนะวันละ 2-3 ดอกเบื่อแล้วคนเรียกเสียชัดสายเปย์อยากให้สาวๆเรียกที่รักมากกว่าสุดท้ายสาวๆฟังเรื่องราวของเสียชัดทั้งหมดแล้วสาวทั้ง13คนที่เหลือปรากฏว่าดับไฟกันหมดนาเน็กต้องประกาศผู้ชายคนนี้แบล็คเอาท์เสียชัดบอกความรู้สึกทิวๆปลอบใจตัวเองว่าเนื้อคู่ตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ข้างนอกไม่คิดอะไรมากสบายสบายอิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย
3ปอปราบยาเสพติดกัญชาอิงนำเพื่อไทยบุกถิ่นซอกราวบุรีรัมย์ชูนโยบาย3ปอปราบยาเสพติดกัญชาเสรีหมอชนน่านพ้อโดนสกัดปราศัยสถานที่ราชการเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่5มีนาคมที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยพท.เขต 10 อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายพร้อมด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีนายอดิศรเพียงเกตแกนนำพรรคนายณัฐวุฒิใสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตร่วมเวทีปราศัยท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังปราศัยจนล้นพื้นที่นายแพทย์ชนน่านปราศัยว่าเรายกทัพใหญ่มาพบพี่น้องพร้อมฝากผู้สมัครส.บุรีรัมย์ทั้ง10เขตไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้มีคนมาฟังปราศัยหนาแน่นคับข้างเป็นหมื่นคนแม้สถานที่ถูกจำกัดคับแคบก็ตามก่อนหน้านี้เราได้ทำหนังสือใช้สถานที่ราชการคือศาลากลางที่มีพื้นที่กว้างขวางแต่ไม่มีใครอนุญาตเราทำหนังสือขอไปทางโรงเรียนอนุบาลตอนแรกโรงเรียนอนุญาตแต่สุดท้ายกลับบอกว่ามีงานกีฬาสีสงสัยว่าจะมาจัดกีฬาอะไรกันกระทันหันเราจึงต้องมาใช้สถานที่ตรงนี้ดังนั้นขอขยายพี่น้องออกไปจาก 10,000 คนเป็น 100,000 คนและขยายออกไปทั้ง10เขตให้พรรคพท.ได้หรือไม่นายแพทย์ชนน่านปราศัยต่อว่าที่ผ่านมาบุรีรัมย์ถูกครอบงำมากนานย้ำว่าถ้าไม่ได้แลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นไปเราไม่สามารถเปลี่ยนบุรีรัมย์ได้และต้องปิดสวิตช์สว.เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไปส่วนนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองให้เงิน700บาท 1,000 บาทหรือ 3,000 บาทใครก็พูดได้แต่เรายืนยันว่านโยบายทำได้จริงและทำเป็นอีกทั้งประกาศว่าถ้าพรรคพท.เข้ามาปัญหายาเสพติดจะต้องหมดไปขณะที่ส.แพทองธารปราศัยว่าไหนใครบอกว่ามาบุรีรัมย์คนจะน้อยตนไม่ได้คาดอะไรอะไรแต่วันนี้คนมาจนล้นขอบเวทีตนดีใจที่พี่น้องบุรีรัมย์มาต้อนรับแน่นรู้สึกใจชื้นจริงๆตอนนี้ตนมีลูกและกำลังท้องอยู่ไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในประเทศที่มองไปทางไหนก็มีแค่ยาเสพติดแถมยังมีกัญชาเสรีมาอีกจึงไม่อยากให้กัญชาหาง่ายมองไปทางไหนก็เจอแต่กัญชาเราต้องปราบปรามด้วยการใช้3ปคือป.1 ปราบยาเสพติดใครที่ผลิตหรือขายเจอเมื่อไรจับเมื่อนั้นป.2 เปิดการคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและคุยการค้าเสรีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าและป.3 เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยรักษาให้หายกลับมาเป็นลูกหลานของเราได้เหมือนเดิมคนบุรีรัมย์กล้าเลือกพรรคพท.หรือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองหรือไม่ฝากเลือกพรรคพท.ทั้งจังหวัดนางสาวแพทองธารกล่าวส่วนนายณัฐวุฒิปราศัยว่ามาวันนี้ไม่รุกรานเปิดศึกกับใครซึ่งพรรคพท.เคยเป็นเจ้าของพื้นที่นี้มาก่อนเรารับพี่น้องกลับบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมบางคนบอกอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่เพราะบางพรรคการเมืองเขามีครูใหญ่อยู่ก็ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะพรรคเรามีผู้อํานวยการและครูใหญ่ต่อไปก็ต้องเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ผ่าดูนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตัดหน้ามาโดยตลอดจะไปจังหวัดไหนพลเอกประวิตรก็ต้องไปก่อนแต่พลเอกประยุทธ์มาแก้แค้นพรรคเรารู้ว่าอีก 2-3 เดือนนางสาวแพทองธารต้องคลอดและนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
แต่พลเอกประยุทธ์ตัดหน้าไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก่อนนายณัฐวุฒิปราศัยอีกว่าในอดีตลูกหลานถือแท็บเล็ตปันเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนถือบ้องกัญชาปันที่ผ่านเด็กนักเรียนตั้งวงกินเหล้าในโรงแรมแต่วันนี้เด็กวัย12นั่งยำกัญชาออกโซเชียลลงติ๊กต็อกThank you.